สวัสดีครับผมเจสเปอร์นะครับเป็นคนไต้หวันนะครับมาอยู่ประมาณ1ปีกว่าแล้วครับผมเรียนภาษาไทยเรียนเองนะครับก็คือดูหนังดูซีรีส์ไทยเขียนได้ครับลายมือก็ยังเหมือนเด็กอยู่สมมติว่าผมจะไปซื้อข้าวกล่องผมก็ต้องแบบฝึกพูดในใจก่อนแล้วค่อยมาพูดกับป้าร้านตามสั่งสนุกดีครับชอบผู้หญิงที่ชอบปวดร้องครับมันน่ารักดีครับชอบความเป็นผู้หญิงคนไทยอะครับพูดไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของคนไทยที่ผมไม่เคยเจอในผู้หญิงไต้หวันนะครับถ้ามีโอกาสก็สอนภาษาไทยให้ผมบ้างนะครับ